ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมมิสเตอร์บีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู16สัตว์ที่มีความเร็วไวที่สุดในโลกเชื่อไหมครับบนโลกของเราเนี่ยมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มากมายซึ่งก็จะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปมีทั้งแบบที่มีปีกบินได้บนท้องฟ้าหรือแบบที่มี4ขาบนพื้นดินและเราเคยนึกถึงบ้างหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ตัวไหนกันแน่ที่เร็วที่สุดในโลกและในวิดีโอนี้นะครับผมจะพากับทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับพวกมันทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับอันดับที่16สิงโตสำหรับสิงโตนะครับจัดอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมโดยพวกมันนะครับจะมีลำตัวขนาดใหญ่ไล่เลี่ยกับเสือโคร่งทั่วไปซึ่งตัวผู้นั้นเมื่อตัวเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาวขนปลายหางเป็นผู้อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับโดยพวกมันเนี่ยจะชอบอยู่กันเป็นฝูงตามทุ่งโล่งและตัวผู้เมื่อตัวเต็มที่จะมีน้ำหนัก250กิโลกรัมหรือ550ปอนด์ส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดเล็กกว่านะครับเฉลี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ180กิโลกรัมหรือ400ปอนด์ส่วนถิ่นกำเนิดของสิงโตนั้นนะครับอยู่ในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดียนะครับโดยพวกมันเนี่ยจะมีอายุไขประมาณ10ถึง14ปีส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นจะอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอันดับที่15วิลด์บีสต์คำว่า Wildebeest นะครับแปลว่าสัตว์ป่าหรือวัวป่าในภาษาแอฟริกานะฮะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสูงจากเท้าถึงหัวไหล่ประมาณ 1.3 ถึง 1.5 เมตรส่วนขนาดลำตัวนั้นก็จะเท่ากับวัวหนุ่มบ้านเรานะฮะจากภาพเราจะเห็นได้ว่าพวกมันเนี่ยมีเขาคล้ายกับเขาของกระทิงแต่จะเล็กกว่าเท่านั้นเองและมีเคราสีขาวหรือสีดำบริเวณใต้คอโดยพวกมันนะครับจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 12 ถึง 20 ปีนะฮะส่วนการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดนั้นพวกมันสามารถทำความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เท่ากับสิงโตนั่นแหละฮะอันดับที่14กวางสำหรับกวางนะครับจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่ซึ่งพวกมันเนี่ยมีลักษณะขนยาวหยาบสีน้ำตาลโดยตัวผู้นั้นจะมีเขาเป็นแขนงงอกออกมาอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับและพวกมันเนี่ยจะผลัดเขาปีละครั้งเท่านั้นส่วนตัวเมียนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขาเหมือนตัวผู้และในเรื่องของการทำความเร็วนั้นกวางสามารถวิ่งในเร็วสูงสุดถึง89กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่13ค้างคาวค้างคาวนั้นนะครับจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลำตัวขนาดเล็กมีปีกบินได้ซึ่งค้างคาวเนี่ยเป็นกลุ่มสัตว์ปีกที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมีค้างคาวมากกว่า 1,100 สปีชีส์นั่นหมายความว่ากว่า 20% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นค้างคาวเกือบหมดนะฮะส่วนท็อปสปีดในการทำความเร็วของค้างคาวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอันดับที่12นกกระจอกเทศและเจ้านกตัวใหญ่คอยาวตัวที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและจัดว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้เลยทีเดียวซึ่งขนาดโตเต็มที่นั้นจะสูงประมาณ 2 ถึง 2.5 เมตรส่วนน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่นั้นจะอยู่ที่ประมาณ160กิโลกรัมและมีอายุยืนได้ถึง65ถึง75ปีเลยทีเดียวโดยพวกมันเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกานะฮะส่วนในเรื่องของการทำความเร็วนั้นมันสามารถทำความเร็วได้ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละอันดับที่11สปริงบ็อกสำหรับสปริงบ็อกนะครับจัดเป็นแอนติโลปขนาดกลางซึ่งจะพบการกระจายพันธุ์เฉพาะในแอฟริกาตอนใต้แถบลุ่มแม่น้ำแซมบีซีเท่านั้นโดยขนาดความสูงของเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับถ้าวัดจากหัวไหล่ถึงปลายเท้าเนี่ยจะวัดได้ประมาณ 78-84 เซนติเมตรมีน้ำหนักตัวรวมประมาณ 31-36 กิโลกรัมมีอายุไขโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15 ปีและความสามารถที่โดดเด่นของพวกมันก็คือมันสามารถกระโดดได้ไกลถึง8เมตรและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวแหละฮะWe'll be right back.
อันดับที่10ปลากระทงดาบปลากระทงดาบนะครับเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลากระทงร่มแต่จะแตกต่างกันที่จงอยปากที่ยื่นยาวออกมาไม่มีลักษณะแบนลงซึ่งเจ้าปลาตัวนี้นะฮะจะมีความยาวถึง4เมตรเลยทีเดียวโดยพบการกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกและที่สำคัญนะฮะมันสามารถดำน้ำได้ลึกถึง550เมตรส่วนในเรื่องของการเคลื่อนที่นั้นมันสามารถว่ายน้ำทำความเร็วได้ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่9นกแฮมมิงเบิร์ดสำหรับนกแฮมมิงเบิร์ดนะครับจะพบได้บนภูเขาสูงและพวกมันจะมีน้ำหนักตัวเพียง 2-3 กรัมเท่านั้นนะฮะเนื่องจากนกชนิดนี้เนี่ยตัวเล็กมากๆเลยอีกทั้งมันยังได้รับฉายาว่าเป็นนกที่ธรรมชาติได้ประทานพรสวรรค์ให้เกิดมาเป็นนกพิเศษเพราะมันมีลีลาการบินที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกซึ่งนกชนิดนี้นะครับมีลำตัวเล็กน่ารักก็คือแบบว่ามันมีความยาวไม่ถึง6เซนติเมตรเท่านั้นมีปากที่เรียวยาวและแหลมคมแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะฮะปีกเล็กๆของมันเนี่ยสามารถกระพือได้เร็วถึง80ครั้งต่อวินาทีและสามารถบินได้เร็วสูงสุดถึง98กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับที่8ปลากระทงร่มสำหรับปลากระทงร่มนะครับเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งพวกมันเนี่ยมีรูปร่างเรียวยาวลำตัวแบนส่วนสันหลังนั้นจะมีกล้ามเนื้อที่หนามีครีบกระดองสันหลังที่สูงซึ่งเวลาแผ่วงกว้างออกไปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายใบเรือและจะใหญ่กว่าปลากระทงสกุลอื่นนะฮะและเมื่อโตเต็มที่อาจจะมีความยาวได้ถึง 3.5 เมตรและมีน้ำหนักตัวประมาณ 100-140 กิโลกรัมและที่สำคัญนะครับมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละครับอันดับที่7เสือชีตาเสือชีตานะครับเป็นเสือขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งจะไม่สามารถส่งเสียงร้องคำรามได้นะฮะแต่ดูจากรูปร่างภายนอกแล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับแมวเหมือนกันนะเนี่ยดูดีๆเป๊ะเลยอ่ะโดยท็อปสปีดในการทำความเร็วสูงสุดของมันจะอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเร็วแรงแซงทะลุนรกจริงๆเลยอันดับที่6นกอัลบาทอสสำหรับนกอัลบาทอสนะครับจัดว่าเป็นนกที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งเมื่อมันกางปีกออกเนี่ยอาจจะกว้างได้ถึง 3.5 เมตรเลยทีเดียวและนกชนิดนี้นะครับมันจะบินอยู่ตลอดเวลาโดยสามารถบินได้ไกลถึงวันละ 15,000 กิโลเมตรเลยแหละส่วนความเร็วในการบินนั้นมันสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึง127กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมการบินลงแนวดิ่งด้วยนะฮะอันดับที่5เหยี่ยวและภาพที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นะครับมันคือเหยี่ยวฮะซึ่งเหยี่ยวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับอินทรีมากเลยแต่เหยี่ยวนั้นนะครับจะมีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเองและมันยังเป็นนกนักล่าเนื้ออีกด้วยโดยพวกมันเนี่ยจะมีกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรงบินได้อย่างรวดเร็วกางปีกได้กว้างและยาวและที่สำคัญนะครับมันมีสายตาที่ดีมากเลยแหละครับส่วนในเรื่องของการเคลื่อนที่นั้นมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมการบินลงในแนวดิ่งด้วยนะฮะอันดับที่4นกโจรสลัดนกโจรสลัดนะครับเป็นนกที่บินได้เมื่อกางปีกออกแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนกจำพวกหนึ่งที่มีขนาดใหญ่เพราะมันกางปีกออกแล้วนะครับจะมีความยาวจากปีกอีกข้างหนึ่งไปจรดอีกข้างหนึ่งประมาณ 70-100 เซนติเมตรและมันสามารถบินอยู่บนอากาศได้เป็นเวลาหลายวันโดยไม่ต้องลงจอดพักบนพื้นดินให้เสียเวลาและที่สำคัญนะครับมันเป็นนกที่ทรงตัวได้ดีเนื่องจากมันมีปีกที่มีขนาดใหญ่ทำให้การทรงตัวบนอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สบายมากเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะครับนกชนิดนี้มันสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง153กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละครับซึ่งอาจจะนับการบินลงแนวดิ่งด้วยนะฮะอันดับที่3นกแอ่นใหญ่คอขาวสำหรับนกชนิดนี้นะครับจะทำรังและอาศัยในแถบเทือกเขาหิมาลัยซึ่งนกแอ่นชนิดนี้นะครับเคยเป็นนกที่อพยพผ่านที่จัดว่าหายากในประเทศไทยก็จะอยู่ในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับที่นกชนิดนี้อพยพผ่านมาในปีพ.ศ.2558นะฮะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละซึ่งอาจจะนับการบินลงในแนวดิ่งด้วยนะครับอันดับที่2นกอินทรีสีทอง
สำหรับนกชนิดนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อินทรีที่กระจายตัวอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกเหมือนกับนกอินทรีทั่วไปที่อยู่ในวงเหยี่ยวและอินทรีนะครับซึ่งนกอินทรีสีทองนะครับมันจะรักษาขอบเขตที่อยู่หรือดินแดนของมันซึ่งจะกว้างขวางประมาณ200ตารางกิโลเมตรโดยพวกมันจะสร้างรังนกขนาดใหญ่ในพื้นที่สูงหรือหน้าผาเป็นหลักซึ่งจุดเด่นของนกชนิดนี้นะครับพวกมันจะมีคู่ครองเพียงตัวเดียวและอาจจะคงอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหลายปีหรือตลอดชีวิตเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเคลื่อนที่นั้นนะครับมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง319กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละครับซึ่งอาจจะนับการบินลงในแนวดิ่งด้วยนะฮะอันดับที่1เหยี่ยวเพเลกรินและแล้วก็มาถึงสัตว์ที่มีความไวเป็นเลิศบนโลกใบนี้นะครับมันก็คือนกนักล่าเหยื่อจำพวกเหยี่ยวชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในวงเหยี่ยวปีกแหลมนะครับโดยเหยี่ยวเพเลกรินนะฮะเป็นนกที่บินไวมากโดยมันสามารถทำความเร็วได้ที่321ถึง563กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแหละและทำความเร็วสูงสุดเมื่อมันพุ่งดิ่งลงมาจากที่สูงซึ่งถ้าบินระดับแนวนอนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งนับว่าเป็นนกที่บินเร็วที่สุดในโลกและสามารถเพิ่มความเร็วในขณะบินได้ถึง130ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยเวลาไม่ถึง1วินาทีเท่านั้นและนับเป็นสัตว์ที่มีความเร็วที่สุดในราชอาณาจักรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเลยแหละฮะและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ16สัตว์ที่มีความไวที่สุดในโลกสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจาก Mr. B สำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ